วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอีสานเดือดเลือกตั้งฝุ่นตลบเพื่อไทยรักษาที่มั่นพลังประชารัฐภูมิใจไทยรุกหนักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแพ็คคู่ลงตีฐานที่มั่นอดีตเมืองหลวงคนเสื้อแดงอุดรธานีและยังเป็นหัวเมืองหลักของพรรคเพื่อไทยมาแต่ไหนแต่ไรหยอดคำหวานว่าไม่เคยทิ้งคนอีสานนายกในฐานะเป็นคนอีสานด้วยกันไม่เคยลืมไม่เคยทิ้งอีสานภาพเบื้องหน้าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ประกาศปั้นอุดรธานีเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Hub of GMS ได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1. รถไฟฟ้าความเร็วสูงกำลังเร่งก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครนครราชสีมาขอนแก่นผ่านอุดรธานีสิ้นสุดที่หนองคายและเชื่อมต่อกับระบบรถไฟลาวจีน2. ขยายท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีซึ่งเป็นสนามบินภูมิภาคของกรมท่าอากาศยานให้รองรับผู้โดยสารให้ได้มากขึ้นจำนวน7ล้านคนต่อปี 3. ถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายกำลังขยายเป็น6เลนตลอดสายลงมือก่อสร้างแล้วในปีนี้2564คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี25674. ถนนสายใหม่ตัดตรงอุดรธานีบึงกาฬปลายทางเชื่อมต่อสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาทให้กระทรวงคมนาคมตั้งงบประมาณก่อสร้างโดยเร็วต่อไปเพื่อให้เชื่อมกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬที่กำลังลงมือก่อสร้างโดยชาวอุดรธานีและทุกจังหวัดในภูมิภาคนี้จะได้รับประโยชน์หลังฉากการลงพื้นที่ของบิ๊กตู่บิ๊กป้อมที่หว่านเมล็ดเงินผ่านโครงการต่างๆหนีไม่พ้นการถูกตีความว่าเป็นยุทธวิธีตีเข้าชิงพื้นที่อีสานในจังหวะที่การเลือกตั้งทั่วไปอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในการเลือกตั้งปี2562ภาคอีสานมีเขตเลือกตั้งตามกติการัฐธรรมนูญ2560เลือกตั้งบัตรใบเดียว116เขตเลือกตั้งเมื่อกติกาเปลี่ยนมาเป็นเลือกตั้งบัตร2ใบตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสูตรใหม่อาจทำให้ภาคอีสานมีเขตเลือกตั้งทะลุไปถึง126เขตบวกลบแปรผันตามจำนวนประชากรปีล่าสุดก่อนเลือกตั้งและเมื่อเขตเลือกตั้งภาคอีสานเพิ่มขึ้นมากกว่า10เขตเลือกตั้งฐานอีสานกลายเป็นเป้าหมายสำคัญและเป็นปัจจัยชี้ขาดชัยชนะที่หลายพรรคการเมืองทุ่มทุนสร้างเพื่อกระชากคะแนนจากพรรคเพื่อไทยในฐานะถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของพื้นที่เลือกตั้งหลายสนามคล้อยหลังที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรกลับเข้ากรุงเทพชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานโซนอีสานเหนือจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูเลยสกลนครนครพนมและมุกดาหารวิเคราะห์ผลกระทบจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรลงพื้นที่อีสานว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อฐานเสียงพรรคเพื่อไทยในอีสานเพราะรัฐบาลแก้ไขปัญหาความลำบากของประชาชนในภาคอีสานไม่ได้ทั้งเรื่องความเป็นอยู่และราคาพืชผลทางการเกษตรแม้แต่การนำคนมาต้อนรับประชาชนยังไม่เป็นไปตามธรรมชาติมาจากการจัดตั้งซึ่งการแสดงออกตามธรรมชาติต้องมาจากตัวและหัวใจไม่ใช่เคอะเคอะเขินเขินเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลและพลังประชารัฐเจาะฐานเสียงอีสานของเพื่อไทยแต่ถามว่ามีนโยบายอะไรที่เป็นรูปธรรมสำหรับชาวอีสานบ้างมีแต่นโยบายลดแลแจกแถมไม่ได้แก้ปัญหาโครงสร้างอย่างถาวรคนอีสานไม่ได้เป็นคนโง่อีกต่อไปแล้วเข้าถึงโซเชียลมีเดียรู้ว่าอันไหนของจริงอันไหนภาพลวงตาและแม้จะมีอำนาจรัฐอยู่ในมือแต่ก็ใช่ว่าอำนาจรัฐจะไปสั่งการให้ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลได้ทุกเรื่องในพื้นที่ของเพื่อไทยที่ครองอยู่เชื่อว่าประชาชนยังเชื่อมั่นยังอยากได้รัฐบาลที่มีความพร้อมมากกว่านี้โดยเฉพาะความเชื่อใจในผลงานนโยบายและผู้นำของพรรคเพื่อไทยในอนาคตที่จะมาแก้ไขปัญหาชัยยาในฐานะประธานโซนอีสานเหนือผู้ถูก2ปอเจาะพื้นที่กล่าว
อย่างไรก็ตามพื้นที่อีสานไม่ได้มีแต่พรรคพลังประชารัฐที่เข้าไปตีตลาดหวังฉกคะแนนจากเพื่อไทยแต่ภูมิใจไทยที่เป็นพรรคอันแข็งแกร่งด้วยต้นทุนทางการเมืองทุนธุรกิจและทุนท้องถิ่นก็หมายมั่นแผ่อิทธิพลไปในอีสานไปนอกเขตอีสานใต้จึงมีข่าวการเจาะหลังบ้านพรรคเพื่อไทยหลายจังหวัดเมื่อนายใหญ่ทักษิณชินวัตรยังไม่ปล่อยท่อน้ำเลี้ยงแม้จะส่งอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวมานั่งตำแหน่งสำคัญในพรรคเพื่อไทยเพื่อการันตีว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้เอาจริงแต่ส.ส.บางรายก็ยังหยั่งเชิงเหยียบเรือสองแคมนอกจากนี้ในความพยายามของเนวินชิดชอบครูใหญ่ภูมิใจไทยไม่จบที่การยึดบุรีรัมย์แบบเบ็ดเสร็จแต่หวังยึดพื้นที่จังหวัดสุรินทร์หลังจากเลือกตั้งปี2562ได้มาแค่เก้าอี้เดียวคู่แข่งในลู่สนามอีสานใต้วิเคราะห์จังหวะรุกภูมิใจไทยว่าบุรีรัมย์ไม่ต้องห่วงพี่เนได้ทุกเขตเลือกตั้งแต่บ้านเกิดจริงๆเขาคือจังหวัดสุรินทร์ภูมิใจไทยได้เขตเดียวทั้งที่ปู่ชัยชัยชิดชอบอดีตประธานสภาคล้องช้างมาจากสุรินทร์ตอนนี้ภูมิใจไทยรุกหนักมากสุรินทร์เพื่อไทยโดนเจาะแน่นอนเช่นเดียวกับนครราชสีมาแม้ภูมิใจไทยไม่อาจยึดได้ทั้งจังหวัดแต่ก็ส่งเสียแป้งมันวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุมเชิงไว้อยู่ท่ามกลางข่าวปล่อยว่าวิรัตรัตนเศรษฐ์อดีตประธานวิปรัฐบาลจะขนครอบครัวซบภูมิใจไทยแต่ก็เป็นเพียงข่าวปล่อยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยังไม่นับก้าวไกลที่ประกาศแคมเปญอีสาน2เท่าอัปเกรดเมืองอีสานหรือไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พักหน้าใหม่แต่คนเก่าเก๋าในสนามที่รวบสุรวุฒิเชิดชัยกระเป๋าเงินบ้านใหญ่เชิดชัยมาเป็นรองประธานคัดสรรภาคอีสานตอนใต้หรือพักใหม่ของแก๊งสี่กุมารที่เตรียมประกาศเปิดตัวปี2565แต่งานนี้อีสานเดือดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ